ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านบริษัท MFEC จำกัดมหาชนนะคะมีความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะคะโดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน14รายและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวน56รายรวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น48คนนะคะนับเป็นจำนวนหุ้นได้180,643,019หุ้นคิดเป็นร้อยละ41ซึ่งเกินกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น441,453,555หุ้นและครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆค่ะเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีผู้ถือหุ้นนะฮะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารของบริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับในลำดับแรกเลยก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมครับผมก็ขออนุญาตแนะนำนะกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมในที่นี้ทุกท่านครับเริ่มด้วยผมคนแรกก่อนแล้วกันครับผมชื่ออดิเรกปฏิทัศน์ก็ตำแหน่งปัจจุบันก็คือประธานกรรมการก็ขออนุญาตครับวันนี้เป็นประธานครั้งแรกนะครับก็มีอะไรก็ยินดีรับใช้นะครับส่วนท่านต่อมาก็คือครับคุณศิริวัฒน์วงจารุกรตำแหน่งรองประธานกรรมการแล้วก็ประธานกรรมการบริหารครับครับคุณทักษะบุษยโภคะกรรมการครับครับคุณธีรชัยกิรติเตชากรครับกรรมการครับคุณศิริศักดิ์ศิระวัฒนางกูลครับกรรมการครับคุณไพฑูรย์ศิริชัดชัยกุลครับกรรมการครับขอแนะนำคุณสุชาติซึ่งนั่งอยู่ข้างผมคุณสุชาติธรรมาพิทักษ์กุลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครับที่นั่งอยู่ด้านล่างนั้นมีอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรชัยสนธิรติประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสละด้วยครับสำหรับกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้คือคุณอนันต์ลีตระกูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการสละลาประชุมเนื่องจากติดเดินทางอยู่ต่างประเทศครับสำหรับผู้บริหารที่เข้าประชุมนะฮะก็จะมีนางสาวแววตาสุขเสน่ห์ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินครับและมีผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติที่เข้าร่วมประชุมคือนางสาววันนิสางามบัวทองผู้สอบบัญชีของบริษัทครับนางสาวกัญจนาคำหอมผู้แทนสอบบัญชีของบริษัทครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทโดยเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญสมควรที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปี2557รวมถึงข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัทเพื่อขอรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามสำหรับการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556โดยกำหนดให้นำเสนอระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2556จนถึง24มกราคม2557ที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมมายังคณะกรรมการแต่อย่างใดและบริษัทได้แจ้งการเผยแพร่เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2557ล่วงหน้าผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์โดยเผยแพร่ออกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่20มีนาคม2557ซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา30วันสำหรับ
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้น1รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาและสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมาโดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับณจุดลงทะเบียนกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียงหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นเป็นประการอื่นหรืองดออกเสียงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนที่ได้แจกไว้ให้ผู้ถือหุ้นจากนั้นผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยถือ1หุ้นเป็น1เสียงโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยส่งคืนบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่ณจุดลงทะเบียนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทนให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุมกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรที่ประชุมจะนับคะแนนเสียงด้วยวิธีเดียวกันกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้กำหนดให้นางสาวสดับพินกิจดานรากรเข้าใจว่าอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงวิธีดังกล่าวว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทและบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียงซึ่งจะทำให้การประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วการรายงานผลคะแนนเสียงโดยในแต่ละวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการออกคะแนนเสียงให้ท่านทราบว่ามีผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดให้ผู้ประชุมรับทราบซึ่งการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมในวาระนั้นๆโดยอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากอาจจะมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้าประชุมเพิ่มเติมในภายหลังเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของผู้ออกเสียงทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระโดยวาระในการประชุมในวันนี้วาระที่1วาระที่3 4 5และ6เฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและวาระที่7ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากสำหรับการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระนะครับขอเรียนอีกทีหนึ่งคือโดยวาระการประชุมในวันนี้วาระที่1 3 4 5และ6เฉพาะการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและวาระที่7ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากยกเว้นวาระที่6เรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับลำดับต่อไปผมจะขอเชิญเลขานะฮะเลขานุกรรมบริษัทมีเรื่องแก้ไขของสื่อการประชุมแล้วก็ Annual Report ครับขอเชิญทางเลขาครับเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมประจำปีที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้นนะคะมีจุดที่แก้ไขนะคะในส่วนของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลกระทบของนโยบายทางบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาถือปฏิบัติซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2556ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องของภาษีเงินได้ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เนี่ยกำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากรเพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินทับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามกฎหมายที่กำหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงได้กำหนดนโยบายดังกล่าวมาใช้ในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังของงบการเงินในปีก่อนซึ่งส่งผลกระทบให้กำไรสะสมและกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยมีการแก้ไขหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่3วาระที่5และเอกสารแนบ4เป็นการแก้ไขข้อมูลในตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลนะคะโดยทางทีมงานได้จัดทำเป็นใบแทรกด้วยข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะซึ่งในปี2554มีการแก้ไขกำไรสะสมจากเดิม 224.38 ล้านบาทนะคะแก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือ 236.79 ล้านบาทในส่วนของกำไรสุทธินะคะจากเดิม204ล้านบาทแก้ไขข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องก็คือ 202.29 ล้านบาทและสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลคิดเปรียบเทียบกำไรสุทธิเดิมระบุไว้อัตราร้อยละ61ขอแก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือร้อยละ71นะคะสำหรับในปี2555มีการแก้ไขกำไรสะสมจากเดิม 253.24 ล้านบาทแก้ไขข้อมูลแก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือ 264.51 ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิจากเดิมระบุไว้ 182.33 ล้านบาทแก้ไขเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือ 181.19 ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นเดิมระบุไว้ที่42สตางค์นะคะขอแก้ไขข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องคือ41สตางค์ในส่วนของการแก้ไขรายงานประจำปีที่จัดส่งไปนั้นนะคะเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดทำและการตรวจสอบนะคะทางทีมงานต้องขออภัยในหน้าที่นี้นะคะแล้วก็จะดำเนินการปรับปรุงเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดในปีถัดไปนะคะโดยข้อมูลที่แก้ไขเนี่ยทางทีมงานได้จัดทำเป็นใบแทรกแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินแล้วก็จัดแทรกไว้อยู่ใน Annual Report ที่แจกให้กับผู้ถือหุ้นในวันนี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยจึงขอเรียนเชิญท่านประธานพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้นะเรียนเชิญท่านประธานค่ะครับก็ผมขอเรียนเชิญท่านเข้าอยู่วาระที่1 นะครับพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2556บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2556วันที่24เมษายน2556ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วโดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องสำหรับผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับรายงานการประชุมครั้งที่1ทับ2556ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมครับมีไหมครับครับก็ถ้าไม่มีก็ทางคะแนนทางเลขาถ้าทราบคะแนนแล้วก็ช่วยแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นทราบครับ
ขออนุญาตรอสักครู่นะคะขออนุญาตขานคะแนนก่อนนะคะในระหว่างการประชุมไม่มีผู้มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมาเพิ่มเติมนะคะโดยในวาระนี้เนี่ยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานประชุมรายงานการประชุมตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด75รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้180,743,119หุ้นซึ่งมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน74รายนับรวมเป็นจำนวน180,738,119เสียงคิดเป็นร้อยละร้อยและมีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นจำนวน1รายคิดเป็นจำนวน 5,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ0นะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน1รายที่งดออกเสียงตรงนี้เนี่ยเนื่องจากทศนิยมเราเซตไว้ที่2ตำแหน่งนะคะจึงขานคะแนนที่ร้อยละ0นะคะขอบคุณค่ะครับสำหรับวาระที่2นะครับเป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2556และรายงานประจำปีของคณะกรรมการครับก็ผมจะขอเรียนเชิญคุณศิริวัฒน์วงจารุกรประธานกรรมการบริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2556ที่ผ่านมาโดยการรายงานผลดังกล่าวสำหรับวาระที่2นี้ไม่ต้องลงมติที่ประชุมครับเป็นการแจ้งเพื่อทราบขอบคุณครับสวัสดีครับก็เริ่มจากผลประกอบการนะครับผลประกอบการของปี56เนี่ยเราอยู่ที่ยอดขาย 4,791 ล้านกำไรอยู่ที่238ล้านในปี56นะครับในปีนี้เราก็มีความมั่นใจว่าเราน่าจะทำการเติบโตของกำไรได้ขั้นต่ำเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 10% ของกำไรนะครับนับแต่นี้ไป Enfix เราจะไม่ได้เน้นที่ยอดขายนะครับเราจะโฟกัสโครงสร้างของบริษัทกับวิธีการทำธุรกิจเนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวกำไรเพราะฉะนั้นเราเน้นการเติบโตของกำไรเดี๋ยวผมคลิกเร็วไปครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าผลประกอบการกันไอที โอเคครับอันนี้คือรายได้โดยรวมของบริษัทอยู่ที่4,791 ล้านของปี56นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่4,500
4ล้านและมีกำไรก่อนภาษีอยู่ที่286ล้านภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่50ล้านแล้วก็กำไรส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ย3ล้านรวมเป็นกำไรสุทธิรวมอยู่ที่238ล้านในปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าของเราเนี่ยก็เป็นไปตามแผน3ปีก็คือเราพยายามทำตัวได้กำไรจากตัวเซอร์วิสเนี่ยมากกว่าตัว SI กำไรขั้นต้นเราอยู่ที่920ล้านมาจากเซอร์วิสเนี่ย 56% แล้วมาจาก SI 44%อันนี้ผมขอย้อนนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้เรายังคอนสิสเทนต์อยู่ที่transformation ของบริษัทนะครับที่เคยบอกไว้บริษัทเราเนี่ยชิปจาก technology centric มาที่ service centric ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปขายของเยอะตอนนี้เราพยายามปรับและให้มีรายได้ผลกำไรเนี่ยมาจากการทำเซอร์วิสมากขึ้นเรื่อยๆโดยปีที่แล้วสิ่งที่เราทำเราพยายามรีอะไลน์โกของเราเนี่ยก็คือโกข้อแรกต้องการเป็น competency based competitiveness ก็คือให้ความสามารถของพนักงานในการทำงานเซอร์วิสเนี่ยมีระดับสแตนดาร์ดเวิร์คคลาสนะครับอันที่สองก็คือว่าเราพยายามสร้างคัลเจอร์ขององค์กรในการที่จะให้มีอินโนเวชันมากขึ้นเรื่อยๆเราคงยังไม่ถึงกับมีอินโนเวชันในขนาดที่เขียนซอฟต์แวร์แพ็กเกจมาสู้กันในระดับโลกได้แต่เราเริ่มต้นจากอินโนเวชันในเรื่องบิสเนสโปรเซสเทคโนโลยีโปรเซสต่างๆที่เราทำให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นอินเทลเล็กชวลพรอพเพอร์ตี้ของเราแล้วก็เน้นความเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มของพนักงานรุ่นใหม่เพื่อที่จะ drive growth ต่อไปของบริษัทผลของอันนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัทให้แต่ละส่วนเนี่ยเป็น business แต่ละ BU โดยเขารับผิดชอบกำไรขาดทุนของเขาเองแล้วก็มี innovation มีการเสนอแผนให้กับผู้บริหารแล้วเราก็อนุมัติแผนนั้นทำให้การเติบโตในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการเติบโตจาก bottom up ก็คือจะมีกลุ่มธุรกิจเล็กๆใน Infect ที่ set up ขึ้นมา restructure มาแล้วก็ drive ธุรกิจณตอนนี้เรา consistent ในการเปลี่ยนธุรกิจโดยผ่านการ reinvestเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราต้องการที่จะแผนที่เราบอกกับผู้ลงทุนว่าเราอยากจะเติบโตปีละ 15% ไปอีก5ปีเราจำเป็นต้องลงทุนณปีนี้เพื่อให้ได้ผลในปี 3-4 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอ็มเฟกก็ยังมีการคีปที่จะรีอินเวสต์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตทางด้านภาคการเอาคนไอ้ตรงนี้สิ่งที่เราทำคือเราเคยบอกที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วว่าปัญหาของ MFEC หลักเนี่ยเรามีปัญหาในอินดัสทรีนี้คือเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันในซาลารีถ้าบริษัทใดก็ตามที่เราไม่สามารถชนะไฮเปอร์อินเฟลในเงินเดือนของพนักงานเนี่ยเราจะไม่มีเอฟฟิเชนซีefficiency ในการที่จะเติบโตดังนั้นสิ่งที่เราทำคือเราพยายามจะสร้างคนเข้ามาอยู่ในอินดัสทรีมากขึ้นอันนี้คือจำนวนคนนะครับในปี55เรามีโปรแกรมโคออปในต่างจังหวัดเนี่ย8จังหวัดภาคเหนือ20มหาวิทยาลัยเนี่ยที่ 1,200 คนในกลุ่ม MFEC ทั้งหมดปี56ที่ 1,375 คนและปี57ที่ 1,500 คนแปลว่าอะไรแปลว่าเราสร้างพูลของรีสอร์ทเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตธุรกิจของเราปีหนึ่งโดยเฉลี่ย MFEC จะรับกลุ่ม MFEC จะรับคนมากกว่า300คนตอนนี้ก็คือเราก็รับจากกลุ่มที่อยู่ในโปรแกรม
โคออปของเราแผน3ปีในการ restructure นะครับก็คือ MFEC as a service เราต้อง transform ตัวเราเองจากคนที่ขายของเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำ service เป็นsystem integration service group แล้วก็เป็น software development service group ธุรกิจใหม่ของ MFEC มีอยู่4 technology practice ที่เราโฟกัสและอินเวสต์ก็คือมีอันแรกก็คือคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับมี business analytics มี mobility แล้วก็มี security รายได้เราแทบทั้งหมดในปีที่ผ่านมาคือโฟกัส based on 4 technology นี้ go to market strategy นะครับเราจะเน้นทำให้กับลูกค้าเนี่ยในเชิง intelligent หมายความว่าลูกค้า enterprise ขนาดใหญ่ของเราปัจจุบันนี้การได้เปรียบการแข่งขันของเขาอยู่ที่ว่าใครที่รู้ข้อมูลของตัวเองแล้วใช้ข้อมูลนั้นมานำมาสู่การแอคชั่นที่รวดเร็วกว่าชาญฉลาดกว่าเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสที่ database แล้วก็ตัว business intelligentโฟกัสในส่วน CRM Customer Relationship Management ทำให้ลูกค้าทำยังไงให้ลูกค้าของลูกค้าเราเนี่ยเกาะติดกับธุรกิจเขาแล้วเราสามารถลูกค้าเราสามารถขายเพิ่มได้โฟกัสในการ develop CRM ให้แล้วก็หา lead กับ market ใหม่MFEC พยายามสร้างmarket ใหม่ในลักษณะของ recurring business คือลูกค้าใหม่ที่เกิด recurring แล้วเราสามารถต่อยอดหรือทำธุรกิจกับเขาได้ไม่ใช่ลักษณะที่ต้องหาธุรกิจใหม่ทุกปีส่วน international market เนี่ยหมายถึงตลาด AEC เนี่ยกลยุทธ์ของเราคือว่าเราจะเป็น Alliance Model ก็คือพยายามเป็นพาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศนโยบายของเราเนี่ยจะไม่ไปบุกหรือไปเปิดโดย MFEC เราอย่างเดียวเพราะเรามองว่าประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเราได้พาร์ทเนอร์แล้วเราเป็น Alliance กับพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศเนี่ยจะเป็นการเซฟต้นทุนเซฟรีสอร์ทของเราต่อไปพูดถึงทางด้านโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับ MFEC เราพยายามคอนเวิร์ตเราเนี่ยมาสู่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราบีลีฟในโซเชียลแวลูหมายความว่าเราทำไรคอนทริบิวต่อสังคมแล้วในสังคมนั้นเนี่ยคอนทริบิวกลับมาสู่ MFEC ที่เรา3ปีที่ผ่านมาที่เราทำแล้วเห็นการตอบรับที่ชัดเจนแล้วก็ได้ประโยชน์กับบริษัทที่ชัดเจนก็คือเราไปที่ต่างจังหวัดแล้วเราสร้างสาขาที่ต่างจังหวัดแล้วก็สร้างคน IT ในต่างจังหวัดอย่างตัวเลขที่ให้ปีนี้เรามี 1,500 คนใน8จังหวัดภาคเหนือซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะเป็นการลดต้นทุนของ MFEC โดยรวมภาพที่เรามีเปิดสาขาที่แม่ฟ้าหลวงสาขาที่ขอนแก่นที่ต่างๆเนี่ยอย่างแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าดูรายได้จากภาคการเกษตรสมมุติบ้านใดบ้านหนึ่งมีที่ดินอยู่2ไร่ทำนาปีหนึ่งทำนาได้2ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยได้ข้าวประมาณ1ตันถ้าโดยประกันข้าวของรัฐบาลเนี่ยครั้งละ 15,000 บาท2ครั้งเนี่ยต่อปีต่อ2ไร่ก็คือ 30,000 บาทต่อปีแต่ถ้าเอาเด็กของบ้านนี้เนี่ยมาเรียนที่แม่ฟ้าหลวงแล้วเข้าอยู่ในโปรแกรมโคออปของ MFEC มินิมัมที่เขาคอนทริบิวได้ต่อบริษัทเนี่ยก็คือ 300,000 บาทในการทำ IT service ต่อปีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณชิปคนจาก agriculture ไอ้ภาคการเกษตรมาสู่ภาค IT เนี่ยคุณมีรายได้10เท่าสำหรับเด็กจบใหม่
ซึ่งพวกนี้เราก็ไปโปรโมทคู่กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยมีคนเข้าเรียน IT เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเราก็มีซอร์สเข้ามาสนับสนุนทางกลุ่มบริษัทเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่เราคอนทริบิวต์กลับไปสู่สังคมแล้วสังคมก็มีคนเนี่ยคอนทริบิวต์กลับมาก็ทำให้อินเฟรชของบริษัทในเชิง เงินเดือนเนี่ยลดลงโดยรวมเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเราก็สูงขึ้นดังนั้นจากนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเราเทิร์นตัวเองมาสู่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คอนทริบิวต์ใช้เวลาว่างแล้วคอนทริบิวต์ต่อสังคมเราน่าจะมีบอนบางอย่างที่สังคมก็จะช่วยให้บริษัทอย่างเราแข็งแรงขึ้นอย่างยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือเราเอาเวลาว่างของพนักงานของเราคือพนักงานของ Mfec เนี่ยไม่ได้ถูก occupy 100% หรือมีงาน 100% ตลอดเวลาว่างเนี่ยเราก็ทำโครงการซึ่ง main idea ของโครงการพวกนี้ก็คือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างยกตัวอย่างนะครับโครงการใจดีจังเนี่ยเราแมทช์คนสองพวกเข้ามาในสังคมเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะให้ยกตัวอย่างเช่นบางคนอยากจะคอนทริบิวต์สู่สังคมในลักษณะเป็นแรงงานจะเป็นนักศึกษาเขาพร้อมที่จะคอนทริบิวต์หรือช่วยสังคมเนี่ยเราก็ระบบเราก็จะรีจิสเตอร์หากลุ่มนี้เข้ามากลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ให้แรงงานกลุ่มที่ให้สเปเชียลตี้หรือให้ของที่เหลือผมยกตัวอย่างเช่นบางคนมีรีสอร์ทอยู่ที่ต่างจังหวัดoccupancy เนี่ยอาจจะอยู่ที่สัก 60% เขาอาจจะ donate 10% ห้องว่างของเขาให้สังคมเราก็จับพวกนั้นเนี่ยมาสู่ระบบของเราการที่คนมีของเหลือใช้จะเป็นรูปลักษณะเซอร์วิสหรือโรงแรมหรืออะไรพวกนี้เราก็เข้าสู่ระบบของเราหรือบางคนเนี่ยอย่างองค์กรขนาดใหญ่เขาบอกว่าถ้ามีโครงการดีเขาพร้อมที่จะ donate อันนี้ก็คืออย่างพวกองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆนะครับเราแมทช์เข้าระบบในฝั่งของผู้ให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นฝั่งของผู้รับฝั่งของผู้รับมีที่ไหนต้องการอะไรยกตัวอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตที่ถูกยิงตายเนี่ยต้องการที่พักต้องการทุนต้องการการศึกษานอกจังหวัดของเขาซึ่งพวกนี้เราก็เอาข้อมูลเนี่ยเข้ามาแมทช์ระหว่างผู้ให้กับผู้รับสองฝั่งแล้วเป็นเอนจินที่ทำให้มันแมทชิ่งกันอันนั้นคือเราก็ทำมาแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรนะครับก็มีคนได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างตอนนี้เราทำให้กับกลุ่มลูกเหลียงก็คือเด็กกำพร้าที่3ยะลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กของลูกเหลียงทุกคนมีผู้ให้การศึกษามีให้ทุนหมดอีกโครงการหนึ่งคือโครงการของ community based mobile health check อันนี้ก็คือว่าเราต้องการลดต้นทุนของระดับประเทศคือประเทศเราเนี่ยมีการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อช่วยในอะไรอ่ะเหมือนกับ30 บาทรักษาทุกโรคทางสาธารณสุขของเราเนี่ยเราจะดูจากเทรนเนี่ยเราจะเสียเงินในอนาคตเนี่ยกับโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่กับโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของประชากรเองซึ่งหลักๆก็คือโรคเบาหวานความดันมะเร็งต่างๆซึ่งสิ่งที่เราพยายามจะช่วยเข้ามาก็คือว่าถ้าเราสามารถใช้ซิสเต็มเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงตัวเองแล้วเป็น preventive รู้ว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวานและเราป้องกันก่อนคอสในการป้องกันเนี่ยจะถูกมากคอสในการรักษาจะแพงมากอันนี้เกินเป็น1โปรแกรมที่เราทำกับมอวลัยลักษณ์ทำกับโรงพยาบาลรามาเพื่อทำเป็นโมบายแล้วก็เป็นเฮลท์เช็คมีโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนทั่วโลกของกลุ่มที่ช่วยมูลนิธิโรคเบาหวานอันนี้เราก็เข้าไปพาร์ทิซิเพตในส่วนที่เป็น IT อันนี้เป็นลักษณะหน้าจอที่อยู่บนโมบายนะครับ
ที่ผ่านมาอันนั้นคือ CSR โดยรวมที่เราทำสุดท้ายเนี่ย final outcome ของ Effect ที่เราต้องการแล้วก็เป็น message เดิมนะครับเราต้องการที่เทิร์นตัวเองเนี่ยเข้าสู่4อันที่เป็น commit 1เป็น respectable institute เราพยายามจะปรับโครงสร้างของบริษัทและการบริหารเพื่อให้บริษัทเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นสถาบันเป็นที่ยอมรับอันที่2 real contributor ในการ develop คนของประเทศนี้คือเรามี commitment ที่เราจะเป็นคน contribute ในการกระตุ้นการสร้างพัฒนาคนในธุรกิจ IT เป็น industry leadership เป็นผู้นำในการพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แล้วพยายามสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือ4อันที่เราต้องการครับขอบคุณครับครับก็ทางประธานกรรมการบริหารก็ได้เรียนให้ท่านทราบว่าโครงการในช่วงที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างบางโครงการที่ท่านเห็นเรื่อง Health Check เนี่ยมันเป็นโครงการใหม่สำหรับปีนี้นะครับก็ทีมงานกำลังเริ่มเข้าไปทำร่วมกับหมอวรรักษ์เมื่อกี้รู้สึกข้อมูลของโรงพยาบาลนี่น่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับกับของเราทำร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการดังกล่าวก็คงจะเริ่มมีผลได้ในปี2ปีข้างหน้ากับนั่นคือ CSR ที่บริษัททำก็คือถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคือว่าช่วยป้องกันนะช่วยให้ประชากรเราเนี่ย aware เรื่องของการเจ็บป่วยถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแล้วการค่ารักษามันก็จะแพงมากเพราะนั้นสิ่งที่เราช่วยก็คือช่วยกันทำรีเสิร์ชแล้วก็ช่วยกันกรอกข้อมูลแล้วก็ป้องกันนะครับส่วนอีกโครงการนึงก็คือที่ช่วยให้กับเป็นศูนย์กลางที่ผู้ที่มีเงินหรือผู้ที่มีบริษัทต่างๆแล้วก็ต้องการที่จะ contribute ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเราทำเป็น engine ขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกับผู้ให้ความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมาคุยกันเองเราเป็นเพียงแค่คนทำ IT ส่วนกลางเพราะนั้นเนี่ยทุกวันก็จะมีการมาจับคู่กันในการช่วยเหลือกันอันนี้เป็น2โครงการหลักซึ่งต้องทำต่อเนื่องครับผมก็เลยขออนุญาตนำท่านเข้าสู่วาระที่3นะครับเรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญโทษทีผมย้อนกลับไปนิดนึงครับเรื่องพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาประจำปีสิ้นสุด31ธันวาคม2556งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อยงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,161 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,321 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้น 1,840 ล้านบาทงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556บริษัทมีรายได้รวม 4,791 ล้านบาทค่าใช้จ่ายรวม 4,505 ล้านบาทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้286ล้านบาทและมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี238ล้านบาทมาในส่วนของงบการเงินเฉพาะของบริษัทงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคม2556บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,862 ล้านบาทหนี้สินรวม 1,087 ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้น 1,775 ล้านบาทงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2556มีรายได้รวม 4,103 ล้านบาทค่าใช้จ่ายรวม 3,823 ล้านบาทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้280ล้านบาทและมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี227ล้านบาทสำหรับรายงานงบการเงินของบริษัท MFEC จำกัดมหาชน
ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนางสาววรรณวิสางามบัวทองบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2557รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสิ้นสุดณวันที่31 ธันวาคม 2516ครับไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินก็ขอเรียนเชิญมาได้เลยครับครับขอไมค์นะครับผมสมเกียรติเฉลิมอิสระชัยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองนะครับคำถามที่1 นะครับผมดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยข้อที่8มีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเนี่ยจาก1,600,000 บาทเป็น21 ล้านไม่ทราบว่าพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องเงินลงทุนชั่วคราวนะครับที่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนเนี่ยพอจะบอกได้ไหมฮะว่าผมเข้าใจว่าเป็นการบริหารเรื่องสภาพคล่องนะครับเราอาจจะเอาเงินไปพักไว้ในกองทุนไม่ทราบว่าพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นกองทุนประเภทไหนเป็นตราสารหนี้หรือตลาดเงินนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับงบการเงินนะครับในหมายเหตุข้อที่ 32.5 ที่มีเรื่องคดีฟ้องร้องนะครับเราตกเป็นจำเลยเนี่ยโดยถูกฟ้องร้องในคดี326 ล้านไม่ทราบว่าความเห็นของคณะผู้บริหารเป็นยังไงเพราะรายละเอียดอันนี้ผมไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งมาอ่านหมายเหตุอย่างละเอียดในครั้งนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของงบการเงินทั้งหมดย้อนกลับไปเรื่องผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาเมื่อกี้พอดียังไม่ได้ถามพอดีผมอ่านในรายงานการประชุมเนี่ยมีการพูดถึงพัฒนาการของเรื่องเอ็มคาวในระบบ ABOS ที่เราให้ที่เราไปร่วมทุนกับบริษัทอังสตอร์มนะครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า subscription fee ที่เราได้เนี่ยเราเป็นการพัฒนาระบบ back office โดยเป็นการพัฒนาระบบ back office ให้ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็น core system ของเรื่องการเทรดดิ้งทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เราเนี่ยได้subscription fee จากโบรกเกอร์เนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนนี้เป็นภาคบังคับไหมว่าโบรกเกอร์ทุกรายต้องใช้back office ตัวนี้นะครับแล้วโครงสร้างรายได้เนี่ยได้อย่างไรได้เป็นper item per transaction แล้วก็มีโบรกเกอร์กี่รายที่ใช้ระบบนี้อยู่นะครับเพราะผมคิดว่าระบบเนี่ยมันน่าจะสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้เราในอนาคตอีกค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าโบรกเกอร์แต่ละรายเนี่ยตอนนี้แม้แต่ไอ้เซตสตรีมที่เราใช้เองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างของธนชาตก็มีแพทเทิร์นของเขาแบบนึงนะครับเวลาถึงแม้จะล็อกอินเข้าไปในระบบเซตสตรีมเหมือนกันเนี่ยไอสตรีมมิ่งโปรเท่าที่เวลาล็อกอินเข้าไปเนี่ยโบรกเกอร์อันอื่นเนี่ยมันเป็นเบสิกแต่ของหน้าชาติเขาจะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการสร้างโอกาสนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าไอตัวสตรีมมิ่งโปรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เราทำด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตอบในภาพรวมนะครับส่วนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวรายละเอียดบางส่วนเนี่ยจะไปตอบตรงที่เป็นอื่นๆวาระสุดท้ายจะได้ใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ท่านผู้ถือหุ้นผมต้องขอขอบคุณมากนะครับทำการบ้านมาเยอะก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยได้รับข้อมูลแล้วก็ได้เข้มงวดขึ้นนะครับในทุกๆปีแล้วก็จะมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับรายการแรกที่ท่านบอกว่าเคยตั้งสำรองอยู่ล้านกว่าแล้วตอนนี้เป็น26 ล้านนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบในภาพรวมก็คือว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของ MFEX มีการโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างมากแล้วเราก็มีบัญชีหรือว่ามีพวกลูกหนี้บางอย่างที่อาจจะเรียกว่าเราเก็บเงินได้ล่าช้าเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ตัวเลขพวกนั้นเนี่ยเป็นภาระในอนาคตเราก็มีการไลท์ออฟไปมากพอสมควรในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขหลายๆตัวเนี่ยเราพูดง่ายว่าเราไลท์ออฟไปมากพอสมควรเป็นร้อยๆล้านนะครับทำให้
ในบัญชีของเราตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เป็นค้างๆอยู่อันนั้นคือเราตั้งสำรองเนี่ยเมื่อเราเก็บได้เรากลับคืนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในตัวเลขที่ค้างบัญชีอยู่บ้างเนี่ยนั่นคือเกิดจากการที่เราเรียกเก็บแล้วยังไม่ได้เราก็เลยตั้งสำรองไว้ส่วนกองทุนเนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาปีก่อนโน้นเนี่ยเรามีผู้ถือหุ้นถามเราว่าเราทำไมเอาเงินไปฝากไว้ในบัญชีเช็คหรือออมทรัพย์นะครับสำหรับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาเงินเข้าไปฝากไว้ใน Money Market ของธนาคารที่เรามีเพราะว่าอย่างเช่นบางครั้งเราเก็บเงินลูกค้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บเงินลูกค้าได้เร็วมากเพราะเราไม่มีโครงการที่มันยืดเยื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเก็บเงินได้เราก็เอาเข้าไปที่ Money Market ซึ่งก็ได้ดอกมากกว่าบัญชีออมทรัพย์นะอันนั้นก็เป็นเหตุผลในภาพรวมที่ว่าทำไมเรามีอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเงินพวกนั้นก็มาไม่ได้อยู่นานหรอกมาอาจจะ15วัน1เดือนอะไรเงี้ยแล้วเราก็จำหน่ายออกไปส่วนคดีความที่บอกว่ามีเนี่ยเรามีธนาคารรัฐแห่งหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราไปร่วมประมูลกับเขานะฮะเราขายฮาร์ดแวร์มูลค่าประมาณ100ล้านแล้วก็มีซอฟต์แวร์ประมาณ200ล้านที่ท่านพูดมา300กว่าล้านเนี่ยเป็นยอดรวมนะครับนี้ทางแบงค์รัฐเนี่ยก็ให้เราส่งของคือส่วนของฮาร์ดแวร์ของเราแล้วก็ส่งไปตามที่ธนาคารให้ส่งแต่ปรากฏว่าการเมืองอะไรต่างๆก็ทำให้โครงการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบรรลุได้เพราะ Mfec ไม่ได้เข้าไปทำซอฟต์แวร์นะครับงั้นเนี่ย Mfec ก็เลยเป็นคนฟ้องเขาก่อนครับพอฟ้องเขาเสร็จเขาก็เลยฟ้องย้อนหลังกลับเข้ามางั้นประเด็นนี้ก็ยังอยู่ในส่วนที่เป็นศาลแต่ว่าส่วนของเราที่เราเรียกร้องอะไรต่างๆจำนวนเงินที่เรียกร้องเนี่ยเราได้ตั้งสำรองไว้หมดแล้วนะครับส่วนบริษัทอังสตอมเนี่ยถ้าเล่าแล้วยาวเดี๋ยวผมให้คุณศิริวัฒน์เล่าตอนช่วงเป็นวาระอื่นๆดีไหมครับได้ไหมครับนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะมีอธิบายได้เยอะมากส่วนทางบัญชีการเงินไม่ทราบว่าคุณแววตามีอะไรที่ชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับฮัลโหลก็ขออนุญาตเรียนเรื่องสำรองหนี้ศูนย์ของปีที่ผ่านมาที่ท่านผู้ถือหุ้นถามนะคะก็สองรายที่เราตั้งเพิ่มในปี56แล้วก็ตัวเลขดูเหมือนจะเยอะเป็นสาระสำคัญก็เป็นโครงการ NOE Plaza ที่เราทำงานผลิตซอฟต์แวร์ให้ร่วมกับหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาที่เขามีงบพิเศษมาค่ะในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาทีนี้อาจจะเกิดเหตุอะไรในเรื่องของการจำหน่ายหรือการกระจายอ่ะแล้วภายในหน่วยงานราชการด้วยก็ทำให้มีความสะดุดขึ้นซึ่งเราได้รับรู้รายได้ไปแล้วในปี55นะคะเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะครับโครงการนั้นเนี่ยหน่วยงานของภาครัฐให้เราทำให้เขาแล้วทีนี้เขาก็ภาครัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาของบประมาณไว้แล้วเพียงพอในการจ่ายแต่เนื่องจากมีการยุบสภามีอะไรเงี้ยไอ้เงินก้อนนั้นก็เลยไม่ได้ออกมาทีนี้ทางไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยของเราก็เลยตั้งสำรองไอ้โปรเจกต์นี้แล้วคิดว่าภายในอาทิตย์2อาทิตย์เราน่าจะใช้ฝ่ายกฎหมายไปฟ้องร้องเพื่อให้ขาเรื่องไว้ครับแต่ผลก็คือว่าผลเนื่องจากเกิดจากไอ้ความอะไรที่มันไม่มีรัฐบาลไม่มีอะไรพวกนี้ทำให้งบไอ้ก้อนนั้นที่เขาตั้งมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกอนุมัติมาครับค่ะก็ขออนุญาตบอกตัวเลขนะคะก็เป็นตั้งสำรองของโครงการนี้15ล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสูงถ้าเห็นเป็นตัวเลขเพราะมันเพิ่มขึ้นมามากแล้วก็มีลูกหนี้ภาคเอกชนรายหนึ่งบริษัทสมาร์ททราฟฟิกของนิยาสเนยเอ่ยนามนะคะก็มีการส่งเครื่องฮาร์ดแวร์ให้เขาแล้วค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการติดตามเงินซึ่งเราก็ตอนนี้เราก็ติดตามมีการฟ้องร้องอยู่ค่ะตัวนั้น6ล้านบาทก็เลยเพิ่มขึ้นมา21ล้านนะคะตามที่โชว์ในงบอะค่ะขออนุญาตเรียนที่แจ้งเท่านี้นะคะของสมาร์ททราฟฟิกนั่นก็เป็นหนี้ปกติครับเราได้รับเช็คแล้วเช็คมันเด้งแล้วเราก็ตามแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาซึ่งเขาจะมาชำระเราอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เลยตั้งสำรองครับผมสมเกียรตินะครับพอดีขออีกครั้งนะครับคือเมื่อกี้ฟังจาก2เคสเนี่ยดูเหมือนการทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาหรือเปล่าว่าอย่างกรณีถูกฟ้องร้องคือเราฟ้องเขาแล้วถูกฟ้องกลับเนี่ย100กว่าล้านหรือโททอลคือ300กว่าล้านนะครับอันนี้คือเคสหนึ่งก็คือเป็นธนาคารของรัฐ
อย่างกรณีเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของกระทรวงศึกษา15ล้านก็กำลังจะตั้งสำรองก็เลยไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้หรือในอนาคตเนี่ยแนวโน้มที่เราทำธุรกิจระหว่าง private sector กับ government sector เนี่ยมันสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแนวโน้มเนี่ยเราจะได้ไปทางภาค private sector มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าฟังดูเหมือนตอนนี้พอมีการเมืองปั๊บเนี่ยก็จะเหมือนจำนำข้าวแล้วอาจจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์แล้วเกิดถ้าบังเอิญเกิดเราได้โปรเจกต์ใหญ่ๆจากราชการซึ่งมันน่าจะ successปรากฏว่าเกิดมีปัญหาแบบนี้เราทำไปถ้าตาย3ปีได้เงินไปแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ถูกฟ้องอีกทั้งโทรโปรเจกต์เนี่ยก็เลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าการทำธุรกิจกับภาคหน่วยงานราชการเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าฟังอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนจากความแน่นอนมันกลายเป็นความไม่แน่นอนและกลายเป็นทุกขลาภสำหรับเราเองนะครับขอบคุณครับคือไอ้โปรเจกต์ของแบงก์อันนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสัก4ปี3ปีที่แล้วจนกระทั่งสู่ฟ้องร้องมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์เร็วๆนี้นะครับแล้วก็โปรเจกต์ของNOE นั่นก็เหตุการณ์กี่ปี2ปีตั้งแต่สมัยรัฐบาลของประชาธิปัตย์นะครับเพราะทั้ง2โปรเจกต์ไม่ใช่เหตุการณ์เร็วๆนี้คำถามคือว่าเรายังคิดยังไงกับตลาดราชการในการเติบโตตลาดราชการเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดราชการจริงๆแล้วเนี่ยต้องการคนฝีมือดีเข้าไปช่วยเราก็มองว่าตลาดราชการเนี่ยถ้าหากว่าเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ดีเนี่ยเราคงไม่ทำแล้วล่ะแต่ถ้าตรงไหนเราเข้าไปแล้วมีส่วนช่วยในการพัฒนาคนแล้วพัฒนาไอ้ตัวซอฟต์แวร์เราคงทำแต่ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับในสัดส่วนของราชการในที่สุดสัดส่วนของเอกชนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70% และภาคราชการน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30%โทษทีนะครับพอดีพูดถึงราชการพอดีวันก่อนผมเพิ่งดูข่าวทีวีเนี่ยปลัดถ้าไม่แน่ใจว่าปลัด ICT หรือใครใน ICT เขาออกมาพูดถึงเรื่องการintegration ข้อมูลของทุกกระทรวงเข้ามานะครับผมเข้าใจว่าผมได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็ทำไม่สำเร็จเพราะสมัยนั้นนะเคยมีความคิดจะทำถึงขั้นว่าคือแม้แต่สมการเองผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มันอินทิเกรตกันได้ยังได้หรือยังนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ forecast อะไรได้เลยแม้แต่เรื่องข้าวเรื่องอะไรซึ่งพยายามจะทำกันมาตั้งหลายปีก่อนที่ว่าจะ forecast ข้าวระดับตำบลระดับหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงองค์การข้าวในกระทรวงพาณิชย์นะครับทีนี้ตรงเมื่อกี่วันเนี่ยผมเห็นข่าวตัวนี้เนี่ยขึ้นมาก็เลยไม่แน่ใจว่าทางมีโอกาสในธุรกิจทางด้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมเข้าใจว่า Cognos เองของ Business Application เนี่ยก็ทำBI ให้กับหน่วยงานราชการอยู่หลายที่ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องทางซึ่งทำให้เรามีโอกาสทางด้านธุรกิจทางด้าน BI ให้กับหน่วยงานราชการทั้งหมดเพราะผมเข้าใจว่ากระทรวงการคลังน่าจะใช้เรื่องนี้เยอะแล้วนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราบอกว่า 30% ของ Effect เนี่ยอยากทำอันนี้ถ้าเรามองนะการเติบโตอนาคตของประเทศเราเนี่ยจะอยู่ที่ประสิทธิภาพ Efficiency เพราะว่าถ้าคนดูภาพรวมของประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการที่เราได้เปรียบจากค่าแรงขั้นต่ำที่ถูกไม่มีแล้วจากค่าแรงของปริญญาตรีที่เริ่มต้น 15,000 ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300เนี่ยทำให้เราสูงกว่าในภูมิภาคทัดเทียมเพราะฉะนั้นความได้เปรียบในการที่จะกดขี่ค่าแรงเนี่ยไม่มีละการที่เรายังจะ
มีประสิทธิภาพในการแข่งขันแล้วทำให้ประเทศเราเนี่ยเติบโต GDP มากกว่า 5% หรือ 10% เนี่ยอยู่ที่ efficiency value add ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ธุรกิจ IT เนี่ยเราเป็นตัวช่วยมากในทำให้ธุรกิจของของอินดัสทรีต่างๆเนี่ยมี efficiency เพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีของสดเอาเช่นเราจับปลาเป็นๆได้แล้วเราส่งออกไปที่ไหนก็ได้คนรวยทั่วโลกเนี่ยเขาชอบกินปลาเป็นๆเขาไม่ชอบกินปลาที่ฟรีซโดยเทคโนโลยีเนี่ยประเทศไทยทำได้นะครับมูฟปลาทำให้ปลามันสลบเคลื่อนย้ายขนเครื่องบินแล้วก็ออกเนี่ยได้และ value added สูงมากแต่ที่ทำไม่ได้อย่างเดียวเพราะว่า process ในการออกของไอ้กรมสุดอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์มันถึงทำไม่ได้กลายเป็นว่าธุรกิจของบ้านเราเนี่ยถ้าจะ move เนี่ยต้องใช้ freeze อย่างเดียวหรือการส่งพวกผลไม้ต่างๆทางเครื่องบินเนี่ยครับแล้วก็ส่งไปเพื่อจะไปที่ประเทศต่างๆ value added สูงมากกำไรต่อไอ้ที่เราลงทุนเนี่ยสูงมากที่ทำไม่ได้เพราะว่า process ของหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเขาถึงบอกว่าถ้าสามารถทำ single window หมายถึงว่ามี window นึงมีเครื่องนึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งออกมาอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วทำพรึบทีเดียวแล้วให้ส่งออกตรงนี้ประเทศไทยเราก็จะรวยกับสิ่งที่เรามีในภาคเกษตรเนี่ยสูงซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ที่ IT ก็ต้องบอกว่าโดย culture ของภาคราชการทุกคนต้องการที่จะโฮข้อมูลเป็นของตัวเองหน่วยงานนั้นถึงมีคุณค่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาข้อมูลมาแชร์กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ใครอันนี้คือปัญหาระดับโครงสร้างระดับ culture ละกันแต่เราก็เห็นนะครับในสำหรับเราในส่วนที่เป็น IT เราสามารถทำให้แม้กระทั่งคลิกหรือทำบนมือถือก็ทำได้ถ้าทุกคนต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผมเชื่อว่าเดี๋ยวโดยสภาพการแข่งขันของเอกชนและหลายๆอย่างเนี่ยนะมันก็จะบีบมาว่าในที่สุดเราก็ต้องเน้นที่ประสิทธิภาพโดยใช้ IT เข้ามาเพราะว่าถ้าดู product 1ชิ้นที่ไปขายนะครับต้นทุนหลายๆอย่างไม่ make sense มากเลยอะต้นทุนโลจิสติกมากกว่า 14%เทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยโลจิสติกเราสูงมากเลยและค่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสูงครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามนี้ก็คือว่าอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เอ็มเฟกยังห้อยติ่งอยู่และยังอยากทำในภาครัฐส่วนต่างๆเพราะว่าความสามารถเราเนี่ยคือความสามารถในการอินทิเกรตข้อมูลจากทุกหน่วยงานเนี่ยมารวมกันแล้วประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรครับก็ผมขออนุญาตนำท่านที่ได้ลงคะแนนไปแล้วไม่ทราบว่ามีท่านใดที่มีเห็นคัดค้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะได้ให้ทางฝั่งของเลขานุการได้สรุปคะแนนเสียงของวาระที่3ครับขอเชิญครับในระหว่างการประชุมนะคะมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเป็นจำนวน8รายคิดเป็นจำนวน 114,527 เสียงนะคะโดยมติที่ประชุมนะคะที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี2556สิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมปี2556ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด88รายรวมเป็นจำนวนหุ้น180ล้าน
922,226 200ขอโทษค่ะ262หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน87รายคิดเป็นจำนวน180ล้าน917,262เสียงคิดเป็นร้อยละร้อยได้งดออกเสียง1รายเป็นจำนวน 5,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ0ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ในวาระถัดไปคือวาระที่4ครับก็จะเข้าเรื่องของการพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้นและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ37กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินทุนขาดทุนสะสมยกมาถ้ามีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของจดจดทะเบียนของบริษัทโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2556มีมติให้จัดสรรกำไรสะสมประจำปี2555ไว้เป็นทุนสำรองตามข้อบังคับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47.16 ล้านบาทและที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีมติให้ลดทุนของบริษัทด้วยสิ้นสุดระยะเวลาตามกฎหมายในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปทำให้ณวันที่31ธันวาคม2556บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น441,555,000บาทโดยในปี2556บริษัทได้พิจารณาปรับลดทุนสำรองสะสมลงเป็นจำนวนเงิน 3.01 ล้านบาทโดยมีทุนสำรองสะสมคงเหลือทั้งสิ้น 44.15 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนของบริษัททั้งนี้การพิจารณาปรับลดทุนสำรองสะสมลงเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายในวาระที่4นี้ไม่ทราบว่ามี เรื่องของการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองไหมครับที่เราลดสำรองลงมา3ล้านถ้าไม่มีก็ผมขอเชิญทางเลขาการคะแนนครับโดยในระหว่างวาระการประชุมนะคะมีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน2รายรวมเป็นจำนวน 70,000 เสียงนะคะโดยมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับลดทุนสำรองสะสมประจำปี2556เป็นจำนวน 3.01 ล้านบาทคงเหลือทุนสำรองสะสม 44.15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ10ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน92รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 180,998,663 หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน91รายคิดเป็นจำนวน 180,993,663 เสียงคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะและมีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นจำนวน1รายจำนวน 5,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ0ค่ะขอบคุณค่ะครับขออนุญาตนำท่านเข้าสู่วาระที่5ครับเรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี2556และงบแสดงฐานะการเงินประจำปี2516ตามที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในวาระที่2และ3ตามลำดับแล้วนั้น
บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพียงพอคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่1ทับ2557เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2557ให้เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี2556ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ45สตางค์โดยจ่ายจากผลกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทจนถึงวันที่31ธันวาคม2556เป็นการจ่ายจากผลกำไรจากธุรกิจอื่นๆหรือ non-BOI ทั้งสิ้นซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ10ของเงินปันผลทั้งนี้บริษัทจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ20เป็นเงิน37สตางค์และจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ23เป็นเงิน8สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี2554จนถึงปี2556ประกอบการพิจารณาซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครับโดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันพุธที่30เมษายน2557และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2557ครับจึงเรียนมาเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในที่ประชุมครับไม่ทราบมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินปันผลครับไม่ทราบมีไหมครับแต่ที่มีคือมีโทรมาที่บริษัทเหมือนกันว่าทำไมบริษัทจ่ายเยอะจังมีแต่ไม่ยอมยกมือครับครับถ้าไม่มีท่านใดมีแสดงความคิดเห็นก็ผมขอเชิญทางเลขาช่วยกล่าวคะแนนนะครับก่อนที่จะขานคะแนนในวาระที่5นะคะขออนุญาตแก้ไขคะแนนในวาระที่3ใหม่อีกครั้งนะคะพอดีมีข้อผิดพลาดในการประมวลผลนิดหน่อยนะคะมติในที่ประชุมในวาระที่3ก็คือที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี2556สิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมปี2556ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด90รายรวมเป็นจำนวนหุ้น180ล้าน 928,663 หุ้นซึ่งมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน88รายเป็นจำนวน179ล้าน 981,263 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.48 และมีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นจำนวน2รายรวมเป็นจำนวน 947,400 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.52 ค่ะสำหรับวาระที่5นะคะในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมนะคะโดยมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2556เพื่อการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มีอยู่ของบริษัทจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2556โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่30เมษายนปี2557และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่2พฤษภาคมปี2557ในอัตราหุ้นละ45สตางค์และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่19พฤษภาคมปี2557
ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด92รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้180,998,663หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน91รายคิดเป็นจำนวน180,993,663เสียงคิดเป็นร้อยๆและมีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง1รายเป็นจำนวน 5,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ0ค่ะขอบคุณค่ะในวาระถัดไปครับผมขอนำท่านสู่วาระที่6ครับเรื่องพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี2557 3ข้อบังคับของบริษัทในข้อ13ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน1ใน3และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจจะได้รับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ในปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น9ท่านตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ3ท่านซึ่งในปีนี้กรรมการที่ครบออกตามวาระประกอบด้วยนายศิริวัฒน์วงจารุกรตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารนายธีรชัยกีรติเตชากรกรรมการนายไพฑูรย์สิริชัดชัยกุลตำแหน่งกรรมการบริษัทได้จัดส่งประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง3ท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง3ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1ทับ2557จึงได้มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง3ท่านคือนายศิริวัฒน์วงจารุกรนายธีรชัยกีรติเตชากรและนายไพฑูรย์สิริชัดชัยกุลก็จึงขอเรียนเชิญให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลครับก็อันดับแรกก็คือคุณศิริวัฒน์วงจารุกรครับเดี๋ยวรอคะแนนเสียงจากทางด้านเลขานิดนึงครับค่ะในระหว่างวาระการประชุมนะคะไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมนะคะโดยมติของที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งนายศิริวัฒน์วงจารุกรด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน92รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น 180,998,663 หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน90รายคิดเป็นจำนวน 180,477,163 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.71 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวน2รายนับรวมเป็นจำนวน 521,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.29 ค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับท่านถัดไปนะครับคือ
ชัยกีรติเตชากรครับครับก็ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อที่เลขาจะได้ขานคะแนนนะครับมติของที่ประชุมนะคะที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติออกเสียงเลือกตั้งนายธีรชัยกีรติเตชากรด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน92รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้น180,999,663 หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน90รายคิดเป็นจำนวน180,477,163 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.71 และมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวน2รายนับเป็นจำนวน 521,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.29 ค่ะขอบคุณค่ะลำดับที่3ถัดมาคือนายไพฑูรย์ สิริชัดชัยกุลครับขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนครับมติของที่ประชุมนะคะที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีออกเสียงและออกเสียงเลือกตั้งนายไพฑูรย์ สิริชัดชัยกุลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน92รายนับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้180,999,663 หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน89รายคิดเป็นจำนวน180,377,163 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.66 โดยมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยเป็นจำนวน2รายคิดเป็นจำนวน 521,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.29 และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงเป็นจำนวน1รายคิดเป็นจำนวน 100,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.06 ค่ะขอบคุณค่ะครับก็สำหรับวาระที่6ที่พิจารณากรรมการกลับเข้ามาก็จะมีคุณสิริวัฒน์วงจารุกรคุณธีรชัยกีรติเตชากรคุณไพฑูรย์ สิริชัดชัยกุลครับทั้ง3ท่านก็ได้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของเอฟเฟกต์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับในลำดับถัดไปก็คงจะเป็นเรื่องของกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2557ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทับ2556ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับปี2556รวม9ท่านเป็นค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ1ท่านในอัตรา 240,000 บาทต่อปีและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก8ท่านในอัตราท่านละ168,000 บาทต่อปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000 บาทซึ่งปรับเพิ่มจากปี 2555สำหรับคณะกรรมการบริษัทในปีนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการทุกท่านดังนี้เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ1ท่านในอัตรา 264,000 บาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10เสนอปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการท่านอื่นอีก8ท่านในอัตราท่านละ 192,000 บาทต่อปีเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ14รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 1,800,000 บาทเนื่องจากได้พิจารณาถึงสภาวะเศรษฐกิจและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันโดยกำหนดจ่ายสิ้นปีในเดือนธันวาคมทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้งหรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใดสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน2ท่านคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี2556ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทนท่านละ 20,000 บาทต่อเดือนโดยปรับเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ10รวมเป็นเงินค่าตอบแทนท่านละ 264,000 บาทต่อปีและสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนจากปี2556ซึ่งเดิมกำหนดอัตราค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือนโดยเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนเป็น 22,000 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10คิดเป็นค่าตอบแทน 264,000 บาทต่อปีและเสนอพิจารณาปรับเพิ่มค่าพาหนะจากปี2556เช่นกันซึ่งเดิมกำหนดค่าพาหนะเดือนละ 3,500 บาทโดยเสนอปรับเพิ่มค่าพาหนะเป็นเดือนละ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ25คิดเป็นค่าพาหนะ 60,000 บาทต่อปีทั้งนี้กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนั้นเสนอพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบนั้นมีการปรับในสำหรับปี2557ก็มีเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเรียนถามผู้ถือหุ้นไม่ทราบว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำแนะนำหรือว่ามีคำถามก็ขอเรียนเชิญได้ในช่วงปรับครับครับถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเลขากล่าวคะแนนครับโดยมติที่ประชุมของวาระนี้นะคะที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทเป็นเงิน 264,000 บาทต่อปีและค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีก8ท่านในอัตรา 192,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาทต่อปีและจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อเดือนและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตรา 22,000 บาทต่อเดือนและค่าพาหนะในอัตรา 5,000 บาทต่อเดือนด้วยคะแนนเสียงมากกว่า2ใน3ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น92รายคิดเป็นจำนวนหุ้น 180,998,663 หุ้นเห็นด้วยเป็นจำนวน90รายคิดเป็นจำนวน 180,477,163 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.71 มีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวน1รายคิดเป็นจำนวน 516,500 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.29 และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงเป็นจำนวน1รายคิดเป็นจำนวน 5,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ0ค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับวาระถัดไป
เป็นวาระที่7กับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2557และกำหนดค่าตอบแทนตามมาตรา120ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้โดยในปี2516ที่ผ่านมาบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววรรณิสางามบัวทองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข6838หรือนายธนวุฒิพิบูลสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่6699หรือนางสาวสุรฤทธิ์อาจสว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่7517บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติจำกัดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใดอีกทั้งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีของบริษัทสำหรับอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี2556ที่ผ่านมาบริษัทได้กำหนดอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมจำนวน 1,103,000 บาทซึ่งแบ่งการตรวจเป็นไตรมาสละครั้งสำหรับไตรมาสที่1 2และ3และตรวจสอบสิ้นปีอีก1ครั้งรวมตรวจปีละ4ครั้งสำหรับปี2557คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้เสนอให้แต่งตั้งนางสาววรรณิสางามบัวทองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข6838หรือนายธนวุฒิพิบูลสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่6699หรือนางสาวสุรฤทธิ์อาจสว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่7517ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปโดยกำหนดคงอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงิน 1,103,000 บาทและเสนอให้คงอัตราค่าบริการตรวจสอบรายได้ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน BOI ในอัตราค่าบริการ 40,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับอัตราค่าบริการในปี2556ที่ผ่านมาซึ่งอัตราดังกล่าวได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบอัตรากับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆแล้วเป็นอัตราที่เหมาะสมทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินได้ประเมินความเป็นอิสระคุณภาพผลงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับบริษัทตรวจสอบบัญชีรายอื่นๆรวมทั้งพิจารณาปริมาณงานเป็นสำคัญและเทียบเคียงกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทที่มีกิจการใกล้เคียงกันแล้วซึ่งข้อมูลของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนของการสอบบัญชีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมก็ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งผู้สอบบัญชีก็ขอเชิญท่านให้ความเห็นได้หรือถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางฝ่ายเลขาให้ต่างคะแนนครับในระหว่างการประชุมนะคะไม่มีผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มเติมนะคะโดยมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรรณิสางามบัวทองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข6838หรือนายธนวุฒิพิบูลสวัสดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่6699หรือนางสาวสุรฤทธิ์อาจสว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่7517จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี2557และกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1,103,000 บาทและค่าบริการตรวจสอบรายได้ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI 40,000 บาทต่อบัตรการส่งเสริมการลงทุนด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด92รายรวมเป็นจำนวนหุ้น180,999,000
800ขอโทษค่ะ180,998,663หุ้นเห็นด้วยทั้งหมดเป็นจำนวน92รายรวมเป็นจำนวนเสียง180,998,663เสียงคิดเป็นร้อยละร้อยค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตนำท่านเข้าสู่วาระที่8เป็นวาระสุดท้ายก็คือเรื่องอื่นๆเมื่อกี้มีติดค้างท่านสมเกียรตินะครับก็คือเรื่องของอังสตอมซึ่งเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญให้คุณศิริวัฒน์ให้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามอื่นๆตอนนี้เป็นช่วงเปิดคำถามนะครับขอบคุณครับของบริษัทอังสตอมนั้นเนี่ยคือ Enfect จอยกับบริษัทหนึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มหนึ่งแล้วก็ Enfect เข้าถือหุ้น 60% อันนั้นเป็นหนึ่งไอเดียนะครับก็คือว่าโจทย์ของบริษัทนั้นคือในอินดัสทรีของโบรกเกอร์เนี่ยเราลดต้นทุนให้กับโบรกเกอร์ได้อย่างไรแล้วโจทย์เราก็คิดว่าถ้าสามารถลดต้นทุนทางด้าน IT การบริหาร IT ในเรื่องคนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยถ้าลดได้10เท่าบริษัทนี้น่าจะอยู่รอดแล้วก็ช่วยประหยัดคอสของโบรกเกอร์จากโจทย์อันนั้นเราก็นั่งคิดกันว่ามีส่วนใดบ้างที่จะลดได้1ก็คือส่วนทางด้านซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยแอปพลิเคชันที่อยู่ในอินดัสทรีนั้นเนี่ยราคาประมาณ10กว่าล้าน14ล้านถึง20ล้าน30ล้านในการทำนั่นแปลว่าโบรกเกอร์รายใหญ่เข้ามาทุกเจ้าก็ต้องซื้อไอ้ระบบเนี้ยราคาส่วนใหญ่เกิดจากแพ็กเกจแล้วเกิดจากไอ้พวกdatabase ต้องทำอะไรพวกเนี้ยคำถามเราคือว่าเราทำให้ซอฟต์แวร์ตัวอย่างเงี้ยลดลงมา10เท่าได้ไหมในเชิงเทคนิคนะคำตอบคือได้ก็คือว่าเราก็ใช้เทคโนโลยีของ Open Source ที่ต้องเสียไลเซนส์เนี่ยไม่ต้องเสียเลยแล้วมาเขียนใหม่แล้วเป็น Open Source แล้วก็เบสออนตัวไอ้ตรงนั้นเนี่ยลดราคาลดคอสของตัวแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยลงมาส่วนที่2ที่เราจะลดก็คือว่าเรื่องบุคลากรของ IT เนี่ยเป็นบุคลากรที่มีที่หายากแล้วก็เงินเดือนสูงในบรรดาโบรกเราก็บอกว่าถ้า Enfect เราจัดสรรคนที่ manage service ให้คุณแล้วก็ทำอยู่ตรงกลางอันนี้น่าจะลดคอสของคนที่ยิ่งทำเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ต้นทุนก็จะ control ได้แล้วอันที่3คือแทนที่แต่ละเจ้าเนี่ยต้องซื้อฮาร์ดแวร์มีคน IT manage ฮาร์ดแวร์เองเราดีไซน์ระบบ cloud computing มาอยู่ตรงกลางแล้วทุกคนแชร์กันนั่นแปลว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าก็จะใช้เซอร์วิสเหมือนกับ Yahoo เหมือนกับ Google เนี่ยคุณใช้เซอร์วิสแต่คุณไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนบริหารเครื่องอยู่ที่ไหนเป็นระบบคลาวด์งั้นระบบของ Angstorm เราก็ถูกดีไซน์ว่าข้างหลังเป็นระบบคลาวด์มีคน manage service แล้วลูกค้าจ่ายค่าเช่าอย่างเดียวค่าเช่าที่เราเซตอัพตอนต้นเพื่อให้สอดคล้องกับobjective ของเราลดให้ได้10เท่าของต้นทุนของเขาเนี่ยเราก็คิดค่าเช่าต่อเดือน 200,000 กว่าบาทแปลว่าโบรกเกอร์แทนที่คุณต้องซื้อ10กว่าล้านแล้วคุณต้องซื้อเครื่องแล้วคุณต้องจ้างพนักงาน IT มาบริหารโบรกไอ้ตรงนี้เนี่ยคุณมาจ่ายให้กับบริษัทอังสตอมเดือนละ 200,000 กว่าบาทโครงการนี้ทำออกมาก็ในเชิงตอบโจทย์แล้วก็contribute ต่อความสามารถในการแข่งขันของคู่ค้าเนี่ยตอบได้หมดเลยมีอันเดียวคือความล่าช้าในการพัฒนาแผนเราเนี่ยคิดว่าน่าจะปีครึ่งอะแต่เวลาพัฒนาออกมาจริงๆใช้เวลา3ปีปัจจุบันเนี่ยไลฟ์แล้วมีที่หนึ่งที่ใช้มีอีก4ที่ที่เจาะคิวอยากจะเซ็นสัญญาแต่ว่าเราทางอังสตอมเขาก็แจ้งมาว่าเขารับงานพร้อมกันเยอะๆไม่ได้ต้องทยอยคือต้องให้เจ้าหนึ่งนิ่งๆเรียบร้อยแล้วค่อยเป็นเจ้าที่สองเข้ามาแล้วค่อยเป็นเจ้าที่สามเข้ามานั่นแปลว่าอังสตอมไม่มีปัญหาในเรื่องลูกค้ามีลูกค้าต่อคิวที่จะเป็นลูกค้าเขาแต่มีปัญหาในการดีลิเวอร์
ในการคือเนื่องจากอินดัสทรีเนี้ยมันเป็นอินดัสทรีที่เซนซิทีฟเราข้อมูลของเขามาเมเนจเนี่ยก่อนแค่โปรดักชันไลฟ์รันเนี่ยคุณต้องรันคู่กับระบบเดิมอย่างน้อยอ่ะ6เดือนหรือปีนึงอ่ะจนทุกอย่างเหมือนกันนะไม่มีปัญหาค่อยชิปจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่เพราะมันต้องมันใช้เวลาเนื่องจากมันเป็นข้อมูลทางด้าน security ทางด้านการเงินนะครับแต่ถามว่า Angstrom เนี่ยก็เป็นหนึ่งอันที่คิดว่าถ้าเป็นลูกค้าเราแล้วไม่น่าจะหาที่ไหนที่ต้นทุนถูกกว่าวิธีการทำแบบนี้อันนี้คือโจทย์หนึ่งที่ MFEC เราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะลงทุนพวกนี้แล้วเราจะชนะในตลาดโดย strategy โดยกลยุทธ์พวกนี้เข้ามาเนี่ยจะเป็น recurring สัญญาอย่างต่ำครั้งละ5ปีต่อทีละ5ปีเพราะฉะนั้นAngstrom ปีนี้เรามีลูกค้าอยู่รายหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มเป็น3รายปีหน้าจะเพิ่มเป็น5รายหรือ6รายแล้วค่อยๆเพิ่มเข้ามาครับอันนี้คือผมตอบของ Angstrom เพราะฉะนั้นตัวเลขของ Angstrom ในปี2ปีนี้ก็อยู่ในโหมดของ investment ยังไม่ได้น่าจะ break even หรือไม่ได้กำไรอะไรมากมายครับแต่ในเชิงกลยุทธ์ในเชิงผลประกอบการก็เป็นไปตามเป้าที่เขาทำร่วมกับเราครับมีทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับขออนุญาตนะครับผมนายสุพงศ์วิบูลย์เศรษฐ์นะครับเป็นรับมอบนั่นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะครับที่ก็มีคำถามฝากเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งทราบว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตื่นตัวของสังคมไทยแล้วก็ขณะนี้นี่ทางสมาคมส่งเสริมกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOC นี้ก็ได้จัดโครงการที่จะเรียกว่า Collective Anti Corruption นะ CAC ซึ่งก็ทราบว่าทางบริษัทเรานี้ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้แล้วก็อยากจะซึ่งทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็ขอแสดงความชื่นชมว่าเราได้เข้าไปมีส่วนตรงนี้แล้วก็ได้อยากจะให้ท่านประธานได้ชี้แจงให้กับผู้นักลงทุนไทยว่าผู้ลงทุนของเราว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็พอดีถามตรงมาที่ประธานกรรมการก็เลยขอเรียนให้ท่านทราบว่าโดยเนเจอร์ของ MFEC เนี่ยเราพยายามที่จะเริ่มจากองค์กรภายในเราก่อนนะครับคือว่าการปราบคอร์รัปชันเนี่ยเราพูดกันทั้งปีมันก็ปราบกันไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทำปัจจุบันก็คือว่าภายในบริษัทเนี่ยเราพยายามสกรีนคนใครก็ตามที่อยู่ใน MFEC พันกว่าคนเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์หรือมีสิ่งที่บ่งบอกว่ามีการทุจริตเนี่ยให้ออกทันทีจะเล็กจะน้อยซึ่งเราก็ถือนโยบายคล้ายๆกับปูนซีเมนต์ไทยคือโกงบาทนึงก็ให้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละปีเราก็จะมีบางคนที่เราเห็นว่าพฤติกรรมไม่ถูกต้องเราก็สอบแล้วก็ไม่เคยยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยผมก็อยู่ในส่วนที่เข้าไปร่วมกับทางด้านของ IOD นะครับก็เราก็ยืนยันว่าการปราบคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับครอบครัวเราบริษัทเราแล้วขณะเดียวกันเนี่ย MFEC เองก็ส่งหนังสือไปถึงคู่ค้าห้ามเด็ดขาดในการที่จะมาเสนออะไรให้กับพนักงานเราฝ่ายจัดซื้อเราถ้าทราบเมื่อไหร่ก็จัดซื้อก็ไม่ได้อยู่ในที่นี้หรือแม้กระทั่งฝ่ายขายนะครับเราก็หลีกเลี่ยงในการที่จะไปขายโครงการที่ไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะโครงการที่เป็นภาครัฐอันนี้เนี่ยเราค่อนข้างเลี่ยงแล้วก็มีนโยบายว่าการที่เราจะต้องซื้อของจากใครก็ตามนะครับเราจะต้องซื้อของในนามบริษัทเท่านั้นเป็นนิติบุคคลเท่านั้นเราจะไม่ไปซื้อให้กับนายกรนายขอหรือว่าไปชำระเงินให้กับนายกรนายขออันนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีคนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วผมก็บอกได้เลยว่า MFEC เองเรามีนโยบายที่จะให้พนักงานทั้ง 1,400 คนเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสามัญสำนึกว่าการโกงมันผิดนะฮะในแต่ละปีเนี่ย
ใครที่ไปปฏิบัติธรรม7วันเนี่ยเราก็ให้ลาโดยที่ไม่ต้องถือว่าเป็นวันลานะครับแล้วก็ยังมีพ็อกเก็ตมันนี่ไปทำบุญที่วัดอีกคนละ 3,500 บาทอันนี้เนี่ยก็มีนโยบายทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะหาเวลาว่างแม้กระทั่งบวชก็ดีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราเข้าไปต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเราทำโดยไปพูดคนโน้นว่าคนโน้นมันก็ไม่จบสักวันหนึ่งนะครับสิ่งที่เอ็มเฟกต์ทำในภาพรวมวันนี้ก็คือว่าทำยังไงให้คนของเราภายในเราตระหนักในเรื่องนี้นะครับแม้กระทั่งเพลงเราก็มีร่วมกับทางพันธมิตรที่แต่งเพลงออกมาผมไม่แน่ใจว่าคุณศิวัฒน์จะเปิดให้ฟังนิดหน่อยก็ได้นะครับคือถ้าของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานเรียกว่าเทรดเนี่ยเป็นหน่วยงานออเดดการคอร์รัปชันภายในหมายถึงว่าจะซ่องจะสร้างบิสเนสเอติกว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดถ้าหากว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ซื้อของเกินจำนวน 3,000 บาทอาจถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเป็นปกติเราเลี้ยงข้าวเขาเป็นสิ่งที่โอเครับได้ซึ่งเอ็มเฟกต์เนี่ยเป็นบริษัทที่เราเซอร์ติฟายเทรดนะครับในปี 2-3 ปีที่แล้ว2ปีเพื่อจะเรียนรู้ process แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยไม่เหมือนกับ Nasdaq ที่ require การเซอร์ติฟายผมเสนอแนะนะครับกลับกันก็คือว่าควรจะมีหน่วยงานเซอร์ติฟายเหมือนกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลกถ้าเราจริงจังกับแอนตี้คอร์รัปชันเราก็ควรจะมีหน่วยงานที่จะมาสอนพนักงานสอน business ethic ต่างๆนะครับเอ็มเฟกเนี่ยเป็นผมว่าเป็นบริษัท IT หรือบริษัทตลาดหลักทรัพย์น้อยบริษัทใน IT ผมว่าเป็นบริษัทเดียวอ่ะที่ certify trade นะครับแล้วก็เรามีร่วมกับพันธมิตรของเราในการทำ CRM ว่าณปัจจุบันนี้ยังมีบทวิจัยอันหนึ่งเขาบอกสำหรับเด็กนะครับเด็กญี่ปุ่นเล่นน้ำว่ายน้ำในสระว่ายน้ำแล้วทำแบบสอบถาม 90% ของเด็กญี่ปุ่นถ้าปวดฉี่เขาจะขึ้นมาแล้วก็หาห้องน้ำแล้วก็ฉี่ 10% เท่านั้นในเด็กไทยถ้าปวดฉี่แล้วขึ้นมาหาห้องน้ำแต่แปลว่า 90% ของเด็กไทยฉี่เลยแปลว่าในสามัญสำนึกคือถ้าเด็กไทยรู้ว่าทำผิดแต่ไม่มีใครรู้เด็กไทยเลือกที่จะทำคราวนี้อันนี้มันเป็นค่านิยมมันเป็นค่านิยมของสังคมเราการที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วเราไปพูดเราไปว่าคนอื่นเราไม่เชื่อนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะลดการคอร์รัปชันลงไปได้เรามีหน่วยงานไปจับผิดแล้วคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ตระหนักเนี่ยมันไม่น่าจะช่วยอะไรได้อันนี้สิ่งเราก็มีพันธมิตรหลายๆคนและมีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างค่านิยมที่เริ่มที่ตัวเองทุกคนเริ่มที่ตัวเองน่าจะเป็นแคมเปญที่ขึ้นมาได้ดีอันนี้เราก็มีร่วมกับเลโอเบอร์เน็ตร่วมกับนักกิจกรรมอย่างคุณธนาดีแท็กหรือพี่จิกประภาสหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ทำเป็นแคมเปญกำลังจะออกนะครับผมไม่รู้ว่ามีเพลงเปิดป่ะที่คุณอดิเรกบอกลองเปิดเดโมให้ฟังหน่อยซึ่งอันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะอยู่แล้วก็สร้างแคมเปญที่ต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแต่เนื่องจากวัยรุ่นเลยครับเพลงมันก็จะรุนแรงนิดนึงลอกกันบ้านเพื่อนส่งครูสอบก็แอบดูกันทุกทีเกรดออกมาเร็วสิ้นดีก็ใช้วิธีไปขอครูชอบดูหนังจากแผ่นพีโหลดเพลงซอฟต์แวร์ฟรีๆก็พวกนั้นมันเศรษฐีเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรเพื่อนมาสายตอบปัดแทนประชุมก่อนไลน์คุยกับแฟนกินตามน้ำไปตามแผนใส่ของปลอมแทนที่ของจริงเราด่านักการเมืองว่าเขาทำร้ายประเทศไทยแล้วเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะใครก็มึงนั่นแหละ
อย่ามัวไปโทษใครก็มึงนั่นแหละโกงเป็นนิสัยก็มึงนั่นแหละอ้างอย่างโน้นและอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำไปปาดแซงคิวคอสะพานจอดรถที่คนพิการฝ่าไฟแดงยังอาจหันถูกจับก็วานคนไปเคลียร์จ่ายเงินยัดลูกเข้าเรียนประมูลก็หัวให้ผิดอยากมีปริญญาแต่ไม่เรียนก็แค่เขียนเช็คจ่ายไปเมื่อเวลาจ่ายภาษีก็แอบทำสองบัญชียิ่งจ่ายน้อยก็ยิ่งดีก็ยิ่งมีความภูมิใจเราด่านักการเมืองว่าเขาทำร้ายประเทศไทยแต่เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะใครก็มึงนั่นแหละอย่ามัวไปโทษใครก็มึงนั่นแหละโกงเป็นนิสัยก็มึงนั่นแหละอ้างอย่างโน้นและอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำไปก็มึงนั่นแหละอย่ามัวไปโทษใครก็มึงนั่นแหละโกงเป็นนิสัยก็มึงนั่นแหละอ้างอย่างโน้นและอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำไปอย่ามัวไปโทษใครก็กูด้วยแหละโกงเป็นนิสัยทุกคนนั่นแหละอ้างอย่างโน้นและอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำไปอันนี้เป็นเวอร์ชันของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับจะออกแคมเปญทางโซเชียลหมายถึงว่าทาง Facebook ทางทวิสเตอร์ต่างๆแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนออกมาแล้วเราเชื่อว่าพวกนี้มันต้องเป็นกระแสที่เริ่มที่ตัวเองไม่อย่างนั้นอย่างที่เขาบอก CNN น่ะที่เขาออกข่าวไอ้บ้านเราที่ไปมีม็อบเยอะแยะเลยต่อต้านคอร์รัปชันข้างบนพูดบนเวทีต่อต้านคอร์รัปชันข้างล่างเนี่ยขายแผ่นผีอยู่เลยอ่ะแล้วคนก็ชอบแผ่นผีอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าeducate ของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบางอย่างเนี่ยมันผิดไอ้สิ่งที่พูดไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่คนอื่นทำแล้วผิดเราทำก็ผิดเราก็พยายามที่อยากจะสร้างก็จะมีน้องฮิริโอตะปะนะครับจะเป็นตัวการ์ตูนที่จะออกมาครับอันนี้ตอบคำถามนะครับขอบคุณสำหรับคำถามไอ้เรื่องต่อต้านเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยไอ้แคมเปญนี้ขอบคุณครับครับมีขอไม้นะครับสวัสดีครับผมชื่อไพฑูรย์ตระการสัตติกุลนะครับมาร่วมประชุมด้วยตนเองนะครับจะขอเรียนถามว่าเห็นมีออกสื่อเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ถือหุ้นก็คือโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นไปนะครับผมอยากจะขอเรียนถามว่าการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งเนี่ยคือ Modern Form เนี่ยได้ขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นท่านอื่นไปเนี่ยนะฮะซึ่งรู้สึกจะไม่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยนะครับจะมีผลดีหรือผลเสียกับเอฟเฟคอย่างไรในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางครับขอบคุณฮะนี่ผมตอบในภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับคืออย่างผมก็คือร่วมกับ Modern Form มาตั้งแต่ร่วมทุนกันเนี่ยถึงเวลานี้ก็ประมาณ21ปีนะครับเราก็พัฒนาบริษัทมาเรื่อยๆนะครับโดยต้องยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยพวกผมเป็นผู้บริหารที่อาจจะไม่ได้มีตังค์มากนักวันนั้นก็ใส่Modern Formนะครับในการช่วยประยุงมาผ่านมา20กว่าปี Mfec ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับวันนี้เนี่ยพาร์ทเนอร์เราเนี่ยนอกจากเรื่องการเงินปัจจุบันเนี่ย Mfec มีวงเงินกับแบงก์ก็ดีกับอะไรก็ดีค่อนข้างแข็งแรงมากเพราะเนี่ยในช่วง20ปีที่ Modern Form ช่วยเรามาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการเงินนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยมันคงต้องช่วยกันเรื่องกลยุทธ์นะครับเพราะบริษัทต่างชาติที่มาร่วมกับเราเนี่ยเขามีลูกค้าซึ่งเราไม่ได้เคยเจอเลยเนี่ยประมาณ 4-5,000 รายอยู่ในตลาดเมืองไทยก็บอกได้เลยว่าเป็นที่ Modern Form แจ้งข่าวไปแล้วคือบริษัทญี่ปุ่นที่ค่อนข้างใหญ่นะบริษัทแม่เขามียอด IT ขายอยู่ประมาณ 4.5 บิลเลียนซึ่งเขาก็มองว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นฮับเขาที่จะเข้าไปสู่ AEC นะครับ
แล้วก็เข้าไปเซอร์เวย์มาเห็นว่าทีมงาน Enfect เนี่ยทำให้กับลูกค้าในแต่ละจุดเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่ดีนะครับก็เลยมาคุยแล้วก็ทางบูตันฟอร์มเองอย่างที่บอกเขาช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินเนี่ยมา20ปีเพราะนั้นก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแล้วก็การมาถือหุ้นครั้งนี้เนี่ยก็ถือหุ้นจากส่วนของบูตันฟอร์มซึ่งบูตันฟอร์มก็ไม่ได้ขายทั้งหมดก็ขายเรียกว่าขายบางส่วนนะฮะเพื่ออย่างน้อยก็คือได้ exit ในเรื่องของการเงินบางส่วนแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เรามองก็คือว่าโอกาสที่เราไม่เคยมีในลูกค้าญี่ปุ่นนะฮะเราต้องการหนีจากลูกค้าราชการส่วนหนึ่งนั้นใจลึกๆแต่ว่าเนื่องจากลูกค้าราชการที่เรามีเนี่ยมันยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยที่เราต้องการจะค้าขายแบบตรงไปตรงมาอันนั้นเนี่ยลูกค้าใหญ่ๆเราก็ค่อนข้างจะราบเรียบดีนะครับส่วน opportunity ใหม่ๆก็คือลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็ผมเรียนให้ทราบเลยครับว่า 4-5,000 บริษัทที่เราไม่เคยเข้าไปขายนะครับเราปัจจุบันนี้มีลูกค้าญี่ปุ่นอยู่ไม่ถึง10รายเช่น Toyota บ้าง Ajinomoto บ้าง เรียกว่าน้อยมากครับเพราะว่าเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็มีแผนระยะ1ปีนี้ก็คือว่าเราจะมีคนญี่ปุ่นมาช่วยเราดูในส่วนที่เป็น BU ในส่วนที่จะช่วยออกไปขายในตลาดญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วถ้าไปได้ดีเนี่ยอนาคตอาจจะมีการตั้งฮับขึ้นมาเพื่อจะทำเป็น Joint Venture อีกบริษัทหนึ่งซึ่งโครงสร้างของ Enfect ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขามาถือหุ้นเพียงแค่ 10% แต่การที่เขาจะซื้อจากในตลาดหรือไม่นั้นน่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถไปบอกได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เขาเข้ามาถือหุ้น Enfect 10% เนี่ยก็จะสามารถทำให้ Enfect เป็น local หรือว่าเป็นพันธมิตรของเขาเนี่ยค่อนข้างดีถ้าเทียบกับบริษัท IT ของญี่ปุ่นหลายอื่นนะครับที่เข้ามาก่อนหน้านี้เป็น10ปีเขาสร้างคนได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นฟูจิตสึก็ดี NEC ก็ดีหรือบริษัททางญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาเป็น10ปีแต่ว่าวิธีการทำธุรกิจเขาต้องรู้ธุรกิจที่เป็นคนไทยจริงๆนะครับเขาอาจจะมีลูกค้าข้ามชาติมาแต่ว่าสิ่งที่เขาประสบสำเร็จเนี่ยเขาไม่สามารถจะเจาะตลาดอย่างที่ Enfect เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคต3ปี5ปีเนี่ยน่าจะเห็นชัดนะครับก็คืออันแรกเลยคือ Enfect เนี่ยจะมีฐานลูกค้าที่เป็นญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะโรงงานอุตสาหกรรมก็พอทราบดีว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนค่อนข้างใหญ่แล้วญี่ปุ่นก็ไม่คุยกับคนไทยต้องคุยกับญี่ปุ่นด้วยกันอันนี้คือภาพรวมที่ผมเรียนให้ทราบครับงั้นทางฝ่ายบริหารเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นผลบวกกับบริษัทส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีคุณศิริวัฒน์ให้เพิ่มเติมได้ครับครับก็อย่างที่บอกนะครับช็อตเทอมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าในระยะปีนี้อะไรพวกนี้คงผลประกอบการก็เป็นผลประกอบการเดิมและระยะกลางระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นผลดีครับเพราะตอนนี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยโดยสไตล์ของญี่ปุ่นในการลงทุนเนี่ยจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วเขามองในระยะยาวมีคำถามมานะครับเป็นคำถามน่าจะใกล้เคียงกันก็คืออยากทราบว่าทางโมเดิร์นฟอร์มขายหุ้นให้กับพันธมิตรใหม่อยากให้ช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพันธมิตรใหม่ว่ามีจุดแข็งมีช่วยเสริมธุรกิจยังไงนะครับครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีผมก็ขอบคุณนะผู้ถือหุ้น Enfect ไม่ทราบว่ามีใครที่ถือหุ้นเกิน5ปีมีครับขอยกมือหน่อยครับอ๋อครับขอบคุณมากครับที่เป็นแฟนคลับกันยาวนานก็เราคงไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มาแล้วมีที่จอดรถมีปัญหานิดหน่อยก็ทางทีมงานจะขออนุญาตไปปรับปรุงครับก็ขออนุญาตนิดนึงเพราะปีนี้มีคนเข้ามาประชุมเยอะก็อาจจะจัดที่ไม่สะดวกนั้นก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณครับผมก็เลยถือโอกาสขอปิดประชุมตอนนี้นะครับครับ